ครจะมารีวิวครีมยี่ห้อ OPT ที่ทางบริษัทมีจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นครีมผลิตผสมชนิดต่างๆครีมตัดชนิดต่างๆและครีมย้ำชนิดต่างๆแต่วันนี้สำหรับผมจะมารีวิวครีมตัดท่อ PVC อยู่2รุ่นคือรุ่น L42A และ L42W ซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันอยู่ก็คือ L42A จะสามารถตัดเฉพาะท่อ PVC เท่านั้นส่วน L42W จะสามารถตัดได้ทั้งท่อ PVC และรางไวดักด้วยครับถัดมาเรามาดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับครีมยี่ห้อ OK รุ่น L42A และ L42W เรามาเริ่มกันที่ตัวแพ็กเกจจะเป็นแบบสไลด์แพ็กซึ่งสามารถสไลด์และนำครีมออกมาจากทางด้านหลังได้ด้านหน้าจะเป็นพลาสติกใสออกแบบให้เข้ากับรูปลักษณ์ของครีมเฉพาะรุ่นนั้นๆแล้วก็จะมียี่ห้อ OPT อยู่ทางด้านบนส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปต่างๆของครีมแต่ละรุ่นที่ทาง OPT ได้นำมาจำหน่ายและด้านบนก็จะมีรูเจาะไว้เพื่อสำหรับห้อยหรือแขวนเพื่อการสะดวกในการจัดเก็บต่อมาเรามาดูตัวผลิตภัณฑ์ด้านในกันครับก็จะเป็นรุ่น L42A ครีมตัวนี้จะเป็นครีมตัดท่อ PVC ด้ามจับจะทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยซึ่งจะมีความแข็งแรงทนทานจับกระชับถนัดมือใบมีดจะทำมาจากวานาเดียมสแตนเลสสตีลจะมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษแล้วจะมีปันเปลืองจะทำมาจากสแตนเลสสตีลเช่นกันจะมีความแข็งแรงทนทานและลดแรงบีบลงได้ด้านปลายก็จะมีห่วงล็อกด้านปลายไว้อยู่หลังจากเราใช้งานเสร็จแล้วเราสามารถใช้ห่วงนี้ล็อกด้ามจับเพื่อจัดเก็บได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับรุ่น L42W ด้ามจับจะทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยเช่นกันปลายมีดจะทำมาจากวานาเดียมสแตนเลสสตีลปันเปลืองทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยเช่นเดียวกันและจะมีห่วงคล้องด้ามจับเช่นเดียวกับรุ่น L42A แต่จะต่างกันตรงที่ L42W จะมีฐานรองไว้สำหรับตัดรางไวดักซึ่ง L42A จะไม่มีฐานรองตัวนี้รวมอยู่ด้วยครับในช่วงนี้ผมก็จะมาสาธิตการใช้งานครีมยี่ห้อ OPT รุ่น L42A และ L42W ที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วสิ่งที่ผมเตรียมมาด้วยก็คือท่อ PVC 2ขนาดทั้งสีขาวและสีเหลืองและรางไวดักที่มาไว้สาธิตกับครีมรุ่น L42W เรามาเริ่มกันที่ L42A ก่อนเลยครับเราก็จะเปิดแพ็กเกจด้วยการสไลด์กระดาษออกและนำเอาครีมออกมานี่คือครีมตัดท่อ PVC ยี่ห้อ OPT รุ่น L42A เรามาเริ่มกันที่ท่อ PVC สีขาวขั้นแรกเราต้องง้างตัวครีมออกแล้วนำท่อวางไว้ตรงปากครีมตรงที่เป็นช่องลบช่องเว้าสำหรับวางท่อนะครับแล้วเราก็กดครีมย้ำไปเรื่อยๆครับย้ำไปเรื่อยๆฮะก็จะขาดเป็น2ท่อนนี่คือครีมยี่ห้อ OPT รุ่น L42Aไว้สำหรับตัดท่อ PVC โดยเฉพาะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็นครีมตัดท่อ PVC รุ่น L42W
ซึ่งความสามารถพิเศษรุ่นนี้จะมีมากกว่ารุ่น L42A ก็คือจะสามารถตัดท่อ PVC ได้และเป็นตัดรางไวดักได้ด้วยฮะเรามาเริ่มตัดกันที่รางไวดักก่อนแล้วกันนะฮะนี่คือรางไวดักเราก็ง้างครีมแล้วก็วางรางไวดักไว้ตรงแท่นสแตนเลสตรงนี้นะครับแล้วก็กดย้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนขาวจากกันครับนี่คือการตัดรางไวดักของครีมรุ่น L42W ส่วนการตัดท่อ PVC ของครีมรุ่นนี้เราก็ต้องถอดตัวรองปากตัวนี้ออกนะครับด้วยการกางตรงนี้ออกแล้วก็ดึงนะตรงนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะหลุดออกจากกันแล้วครับแต่รูปร่างลักษณะจะคล้ายๆกับตัว L42A เลยครับแล้วเราก็นำท่อ PVC มาวางไว้ตรงปากที่ตรงช่องที่เป็นรอยวอลตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ย้ำก็จะขาดจากกันย้ำจนขาดออกจากกันเลยนะฮะนี่ก็คือครีมตัดท่อ PVC ยี่ห้อ OPT รุ่น L42W ครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมนำมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนั่นก็คือครีมทั้ง2รุ่นของยี่ห้อ OPT สำหรับการบำรุงดูแลรักษานั้นไม่ยากเลยครับเพียงแค่ท่านนำผ้าสะอาดเช็ดให้ลอกด้ามจับและถลุงน้ำมันที่ตัวใบมีดและฟันเฟืองด้านในก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานให้กับครีมของท่านได้ยาวนานยิ่งขึ้นส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของทางผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์022910995หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทได้นั่นก็คือ www.ประกันนคร.com ครับThank you.